คบกันใช่ไหมฮะน่าจะเข้าปีที่ห้าแล้วมั้งครับเขามีบ่นไหมรักต้นไม้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราโหมีครับเขาเรียกอะไรน้อยใจครับน้อยใจต้นไม้มีครับเพราะว่าคืออาทิตย์หนึ่งอ่ะเจอกันถ้าเจอกันจริงๆก็แบบวันสองวันอะไรเงี้ยเพราะว่าผมอยู่สวนซะส่วนใหญ่อะไรเงี้ยครับก็คือไปยิมไปสวนแล้วก็กลับมาก็คือมืดไปแล้วอะแล้วกลับมาก็คือเตรียมนอนเอสก็ถ่ายละครสองเรื่องก็เจ็ดวันก็จะแบบโอเคผมก็อยู่กับต้นไม้เอสก็อยู่กองอะไรเงี้ยคือเราไม่ค่อยแบบเติมหวานให้แบบไปเติมปุ๋ยให้ต้นไม้มากกว่าใช่ไหมครับก็มีโดนบ่นบ้างครับแต่ก็หลังๆมาเนี้ยก็พยายามที่จะแบบโอเคแบบเทคแคร์มากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเวลาเขาบ่นเราทำไงร้อนหรือว่าหรือว่าเขามีอะไรมาไม่ครับเขาก็แค่แบบบ่นๆแต่เขาก็ไม่ได้แบบจริงจังอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าเขาก็คงรู้สึกว่าเออผมชอบต้นไม้แล้วก็ผมทำตรงเนี้ยก็มีความสุขแล้วก็ไม่ได้ไปไหนอ่ะก็อยู่แต่สวนอ่ะเออเราไม่ได้แบบโหไปเที่ยวไปแบบหลั่นล้านู่นนี่นั่นคือที่เราหายไปเราไปอยู่ในสวนแค่นั้นเองอะไรเงี้ยไม่ได้แบบไปไหนไม่ได้ไปไหนตามความเย็นได้ที่ในสวนครับที่เขาจะพูดว่ายังไงอะไรก็บอกว่าโหเดี๋ยวนี้เจอต้นไม้มากกว่าหนูอีกมั้งอะไรเงี้ยประมาณนี้ถามเข้าไปบ้างไหมอ่ะก็ด้วยความที่ธุรกิจนี้ก็มันก็เหมือนเป็นของเราเนาะครับก็คือพาเข้าหมายถึงพาเข้าไปสวนอ๋อก็ถ้าไปช่วยใส่ปุ๋ยไม่ก็คือผมมีสวนที่เป็นคอลเลกชันอยู่ที่บ้านอยู่แล้วอะไรเงี้ยฮะคือเขามาเขาก็จะเห็นรู้จักต้นไม้สปีชีส์ต่างๆแต่ถ้าเป็นต้นไม้ที่มันแบบเป็นจำนวนเยอะๆอะไรเงี้ยก็จะอยู่อีกสวนนึงก็จะแยกกันอะไรเงี้ยครับก็คือที่บ้านก็คือปลูกด้วยวางแผนอนาคตร่วมกันเดี๋ยวก็5ปีแล้วเนาะครับคือตอนนี้ก็คิดว่ามันก็โอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็เรื่อยๆไปก่อนอีกสักพักครับเพราะว่าตอนนี้พวกเรายุ่งมากเลยแต่มีคุยกันบ้างไหมเรื่องชีวิตคู่ในอนาคตเพราะว่าก็คงใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแหละครับแต่แค่แบบตอนนี้ใช่คนดีแล้วแหละแต่แบบตอนนี้มันยุ่งมากครับยุ่งแบบเป็นปีที่ยุ่งมากเลยใช่มันเป็นปีที่แบบยุ่งมากเลยก็เลยแบบกำลังรุ่งเรืองในเรื่องของงานใช่ไหมใช่ครับมีทันในใจไหมว่าเราอยากแต่งแบบอายุเท่าไหร่ตอนนี้ยังเลยครับตอนนี้คิดว่าแบบช่วงนี้ก็ขอลุยแบบพวกนี้ให้มันคืออยากสบายใจอ่ะอยากแบบถ้าสมมติแต่งปุ๊บก็คือแบบอยากที่จะแบบทุกอย่างมันแบบโอเคสบายใจแล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบโอ้โหแต่งแล้วยิ่งต้องมาหัวฟูทำนู่นทำนี่อะไรมันแบบไม่พร้อมเรื่องเงินมากใช่ไหมก็มีส่วนนะครับผมว่ามันควรที่จะสบายอ่ะไม่รู้สิคือพร้อมให้น้องเป่างานใช่เป่างานรับแสดงใช่ไหมใช่ครับใช่ครับก็ควรที่จะแบบมีเวลาได้แบบเอ็นจอยเต็มที่กับโมเมนต์เอ็นจอยเต็มที่กับแบบการใช้ชีวิตในอีกรูปแบบนึงอะไรเงี้ยครับแต่ก็พยายามทำเต็มที่ให้มันแบบให้มันเร็วที่สุดเลยจริงๆก็ดูเหมือนเราเป็นครอบครัวกันแล้วเหมือนพี่น้องเขาอะไรแล้วก็แบบครับก็สนิทกันหมดครับคลิปนู่นนี่กันใช่ใช่จริงๆสนิทกันหมดทุกคนเลยครับทั้งแบบทิมมี่อบิเกลเหมือนแบบก็เหมือนจริงๆก็เหมือนแบบรุ่นเดียวกันแล้วก็ชอบอะไรคล้ายๆกันอะไรเงี้ยผมกับทิมมี่ก็ชอบเพลงส่วนอบิเกลก็ชอบเต้นชอบเพลงชอบอะไรเงี้ยก็มันก็คุยกันได้คุยกันรู้เรื่องหมดอะไรเงี้ยไม่เร่งเนาะไม่เร่งครับน่าจะเร่งให้ทำงานมากกว่า